ประธานสภาผู้แทนราษฎรของสหรัฐนะครับได้แสดงความคิดเห็นกับทางด้านผู้สื่อข่าวอย่าง Voice of America เมื่อถูกถามว่าสหรัฐนั้นควรยกเลิกห้ามใช้อาวุธโจมตีในพื้นที่รัสเซียหรือไม่ทางด้านไมค์จอห์นสันนั้นบอกว่าตนคิดว่าเราจำเป็นต้องปล่อยให้ยูเครนเนี่ยดำเนินการสงครามในแบบที่พวกเขาเห็นว่าเหมาะสมยูเครนต้องสามารถเนี่ยต่อสู้กลับได้ตนคิดว่าเราพยายามไปจัดการกับความพยายามของพวกเขาแบบยิบย่อยซึ่งนั่นไม่ใช่นโยบายที่ดีของสหรัฐในขณะที่ทางด้านไมเคิลเทอร์เนอร์ประธานคณะกรรมการข่าวกรองประจำสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐก็โพสต์ข้อความลงแพลตฟอร์ม X ว่ายูเครนเนี่ยไม่สามารถปกป้องตนเองได้เนื่องจากนโยบายปัจจุบันของโจไบเดนซึ่งยูเครนก็ได้แสดงความกังวลต่อสถานการณ์ที่เลวร้ายลงดังนั้นสหรัฐควรอนุญาตให้ยูเครนเนี่ยใช้อาวุธโจมตีเป้าหมายในรัสเซียได้ภายใต้เงื่อนไขบางอย่างรวมถึงควรที่จะฝึกนักบินเครื่องบินรบ F-16 ของยูเครนเพิ่มเติมแล้วก็มอบระบบป้องกันภัยทางอากาศให้กับยูเครนเพิ่มเติมทั้งนี้ความคิดของจอห์นสันและเทอร์เนอร์นั้นมีขึ้นหลังจากที่ก่อนหน้านี้ทางสมาชิกสภาคองเกรส13คนลงนามในจดหมายถึงทางด้านลอยออสตินรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐภายหลังการประชุมร่วมระหว่างสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและกลุ่มสมาชิกรัฐสภายูเครนที่เดินทางเยือนสหรัฐเมื่อสัปดาห์ที่แล้วในจดหมายนั้นบอกว่าพันธมิตรยูเครนเนี่ยกำลังขออนุญาตใช้อาวุธบางอย่างที่สหรัฐจัดหาให้เพื่อปฏิบัติการโจมตีกับเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ในดินแดนของรัสเซียและดินแดนที่รัสเซียควบคุมมันเป็นเรื่องที่จำเป็นที่ฝ่ายบริหารของโจไบเดนนั้นจะต้องอนุญาตให้ผู้บัญชาการของยูเครนได้รับความสามารถในการปฏิบัติการเต็มรูปแบบเพื่อตอบสนองต่อการโจมตีของรัสเซียในจดหมายยังระบุว่ายูเครนนั้นยังได้ระบุถึงความต้องการระบบป้องกันภัยแพทริออตเพิ่มเติมอีก7ชุดเพื่อสกัดกั้นขีปนาวุธและโดรนของรัสเซียแล้วก็ยังมีเรื่องของการฝึกนักบินเครื่องบินรบเนี่ยครับเป็นจำนวนมากเพิ่มขึ้นนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยยูเครนนั้นเนี่ยมีสามารถฝึกนักบินได้เพียงแค่12คนเท่านั้นซึ่งทางด้านสหรัฐอเมริกานั้นมองว่ามันยังไม่เพียงพอในขณะที่ทางด้านยูเครนครับอเล็กซานเดอร์ลิทวินเนโกหัวหน้าสภาความมั่นคงและกลาโหมแห่งชาติยูเครนก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะครับก็บอกว่าฝ่ายบริหารของโจไบเดนนั้นควรยกเลิกการสั่งห้ามโจมตีภายในดินแดนรัสเซียด้วยอาวุธที่สหรัฐนั้นจัดหาให้ซึ่งเรื่องนี้ไม่มีความยุติธรรมยูเครนสามารถขัดขวางความก้าวร้าวของรัสเซียได้หากยูเครนสามารถโจมตีคลังอาวุธศูนย์กลางการขนส่งและโรงกลั่นน้ำมันที่อยู่ในดินแดนของรัสเซียด้วยขีปนาวุธของสหรัฐและก็อาวุธอื่นๆของสหรัฐที่มีการมอบให้ก่อนหน้านี้ครับประเด็นเรื่องของรัสเซียกับสหรัฐอเมริกานะคะเมื่อวานนี้เรามีการรายงานเรื่องของการลงมตินะคะร่างที่รัสเซียได้มีการยื่นให้กับคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติโดยมันเป็นประเด็นเรื่องของอวกาศปรากฏว่ามีการรายงานค่ะจากกองทัพอวกาศสหรัฐมีการเผยแพร่รายงานว่ารัสเซียมีการส่งดาวเทียมเพิ่มอย่างน้อย9ดวงขึ้นไปโคจรรอบโลกในระดับต่ำในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วก็หนึ่งในนั้นก็คือดาวเทียมคอสโมส2576ในการทำหน้าที่สอดส่องแล้วก็โจมตีดาวเทียมดวงอื่นๆนะคะรวมไปถึงดาวเทียมของภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนของสหรัฐอเมริกาซึ่งจากรายงานของกองทัพอวกาศสหรัฐมีการระบุว่าดาวเทียมคอสโมส2576นี้มีความคล้ายคลึงกับกลุ่มดาวเทียมที่รัสเซียเคยปล่อยขึ้นสู่วงโคจรเมื่อปี62ถึงปี65ซึ่งสหรัฐอเมริกาเชื่อว่าอันนี้เป็นอาวุธตอบโต้บนอวกาศซึ่งการปล่อยดาวเทียมเหล่านั้นขึ้นไปเนี่ยจะมีการปล่อยอาวุธชิ้นหนึ่งออกไปติดตามดาวเทียมของสหรัฐอย่างระยะประชันชิดแต่ว่าในรายงานเนี่ยไม่ได้ยืนยันนะคะว่ารัสเซียนั้นเคยประจำการอาวุธนิวเคลียร์บนอวกาศแต่อย่างใดขณะที่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐออกแถลงการประนามกรณีที่ก่อนหน้านี้เนี่ยมีการยื่นเรื่องของมติเข้าไปในการประชุมของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติแล้วสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็ใช้สิทธิ์วีโต้โดยมองว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยจริงๆแล้วจำเป็นต้องเรียกร้องให้ทุกประเทศเร่งด่วนอย่างจริงจังในการป้องกันการประจำการอาวุธนิวเคลียร์ในอวกาศค่ะครับในขณะที่ทางด้านรัฐสมาชิกสหภาพยุโรปหรือว่า EU นั้นมีมติรับรองอย่างเป็นทางการต่อแผนการนำผลกำไรที่ได้จากทรัพย์สินของธนาคารกลางรัสเซียที่ถูกอายัดไว้ในสหภาพยุโรปไปใช้ปกป้องยูเครนนะครับแผนการดังกล่าวนั้นลงนามรับรองจากรัฐสมาชิกสหภาพยุโรปหลังจากที่บรรดาทูตของสหภาพยุโรปบรรลุข้อตกลงกันตั้งแต่ต้นเดือนพฤษภาคมนักการทูตอาวุโสรัสเซียคนหนึ่งออกมาประนามแผนของสหภาพยุโรปว่าจะนำมาซึ่งผลลัพธ์ที่ไม่อาจคาดเดาได้และสหภาพยุโรปนั้นจะต้องยอมคืนทรัพย์สินที่ขโมยไปจากรัสเซียไม่ช้าก็เร็วภายใต้แผนดังกล่าวนั้นกำไรส่วนเกิน 90% จะถูกส่งเข้ากองทุนที่บริหารจัดการโดยสหภาพยุโรปเพื่อนำไปเป็นงบสนับสนุนทางทหารแก่ยูเครนขณะที่อีก 10% จะถูกใช้เพื่อสนับสนุนยูเครนในด้านอื่นๆสหภาพยุโรปคาดการนะครับว่าทรัพย์สินที่รัสเซียรับทรัพย์สินของรัสเซียที่ถูกอายัดไว้นั้นจะทำผลกำไรราวๆ 15,000 ถึง 20,000 ล้านยูโรภายในปี 2027 และเนื่องจากทรัพย์สินเหล่านี้ได้รับความสนใจอย่างมากจึงทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่ากำไรส่วนเกิน
และยูเครนน่าจะได้รับเงินก้อนแรกภายในเดือนกรกฎาคมตามข้อมูลของนักการทูตสหภาพยุโรปกลุ่มชาติอุตสาหกรรมชั้นนำหรือว่ากลุ่ม G7 ก็ทำการอายัดทรัพย์สินทางการเงินของรัสเซียเอาไว้ประมาณ $300,000,000,000หลังจากที่รัสเซียนั้นเนี่ยครับเปิดปฏิบัติการทางทหารในยูเครนนับตั้งแต่นั้นมาสหภาพยุโรปและก็ G7 ได้อภิปรายถกเถียงกันเรื่อยมาจะนำสินทรัพย์เหล่านี้เนี่ยครับไปเป็นเงินทุนช่วยเหลือยูเครนอย่างไรก็ตามล่าสุดนั้นเนี่ยดมิโทรคูเลบารัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศยูเครนออกมาแถลงขอบคุณสหภาพยุโรปสำหรับการตัดสินใจในครั้งนี้ในขณะที่ฝั่งของคิริลล็อกวินอฟรักษาการผู้แทนถาวรรัสเซียประจำสหภาพยุโรปก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนว่าจะนำมาซึ่งผลลัพธ์ที่ไม่อาจคาดเดาได้สำหรับยูโรโซนและผลลัพธ์ที่คาดเดาได้เพียงอย่างเดียวก็คือว่าพวกรัฐสมาชิกสหภาพยุโรปนั้นจะต้องชดใช้คืนทรัพย์สินที่ขโมยไปจากรัสเซียไม่ช้าก็เร็วรัสเซียซึ่งก็เคยออกมาขู่หลายครั้งนะครับว่าชาติตะวันตกนั้นต้องเผชิญผลลัพธ์ที่ตามมาหากกล้าแต่ต้องทรัพย์สินของรัสเซียพร้อมทั้งกล่าวหาสหรัฐว่าบูลลี่ยุโรปให้ต้องใช้มาตรการสุดโต่งเพื่อบั่นทอนศักยภาพในการทำสงครามของรัสเซียในยูเครนในขณะที่ทางด้านเจเน็ตเยเลนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐก็พยายามผลักดันให้กลุ่ม G7 เห็นด้วยกับแผนการนำผลกำไรจากทรัพย์สินรัสเซียมาเป็นหลักประกันหนุนการปล่อยเงินกู้เอาไปช่วยเหลือประเทศยูเครนครับคุณผู้ชมนะคะไปติดตามเรื่องของความคืบหน้านะคะกรณีที่มีการผลักดันในการรับรองอธิปไตยของรัฐปาเลสไตน์กันหน่อยนะคะเพราะว่าจากการแถลงการล่าสุดของกระทรวงการต่างประเทศซาอุดิอาระเบียเนี่ยมีการประกาศว่าการตัดสินใจทั้งของนอร์เวย์ไอร์แลนด์แล้วก็สเปนนั้นมีการรับรองอธิปไตยของรัฐปาเลสไตน์ซึ่งเดี๋ยวจะมีการประกาศอย่างเป็นทางการวันที่28พฤษภาคมนี้นะคะขณะเดียวกันภายในกระทรวงการต่างประเทศของซาอุดิอาระเบียที่มีการแถลงการยังมีการระบุได้ว่าการรับรองอธิปไตยของรัฐปาเลสไตน์นั้นเป็นตามฉันทามติระหว่างประเทศเกี่ยวกับเรื่องสิทธิตามธรรมชาติของชาวปาเลสไตน์ในการปกครองตนเองรัฐบาลซาอุดิอาระเบียนั้นเรียกร้องให้ประเทศที่ยังไม่ได้มีการแสดงท่าทีร่วมกันประกาศในบทบาทระดับเดียวกันด้วยค่ะครับในขณะที่ทางด้านอิสราเอลเองนั้นเนี่ยครับก็แสดงความไม่พอใจนะครับหลังจากที่ทางด้านในส่วนของเอกอัครราชทูตในส่วนของนอร์เวย์ไอร์แลนด์และก็สเปนนั้นเนี่ยครับได้รับรองอธิปไตยรัฐปาเลสไตน์ล่าสุดนั้นกระทรวงการต่างประเทศอิสราเอลออกแถลงการเรียกเอกอัครราชทูตกลับจากนอร์เวย์และก็ไอร์แลนด์นะครับให้เดินทางกลับทันทีเพื่อเข้ารับการปรึกษาหารืออย่างเร่งด่วนและเตือนว่าการประกาศนโยบายที่บ้าบิ่นของทั้งสองประเทศนั้นจะมีผลก่อให้เกิดผลกระทบร้ายแรงตามมานอกจากนี้แถลงการของกระทรวงต่างประเทศอิสราเอลยังระบุด้วยว่าหากสเปนดำเนินการแบบเดียวกันทางด้านอิสราเอลก็จะใช้มาตรการตอบโต้ระดับเดียวกับทางด้านนอร์เวย์และก็ไอร์แลนด์ความเคลื่อนไหวดังกล่าวของอิสราเอลเกิดขึ้นหลังจากที่โยนาสกาสเตอร์นายกรัฐมนตรีของนอร์เวย์นั้นประกาศเตรียมตัวรับรองอธิปไตยของรัสปาเลสไตน์ภายในวันที่28พฤษภาคมที่จะถึงนี้ต่อมานายกรัฐมนตรีไซมอนแฮร์ริสผู้นำมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ